สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟังสักนิดรู้สิทธิ์ประกันสังคมดิฉันนฤมลชาญวิกการนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังคะสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับหลายๆด้านนะคะท่านประกันสังคมจังหวัดหรือหัวหน้ากัญญรัตน์จันกิ่นจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละงานหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันนำข่าวสารที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์มาบอกต่อกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาบอกต่อกันในหัวข้อเรื่องการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้างด้วยระบบ e-payment นายจ้างหรือสถานประกอบการต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการเอกชนบริษัทห้างหุ้นส่วนหรือกิจการเจ้าของคนเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนในระบบประกันสังคมแล้วก็คงจะทราบกันนะคะว่าต้องมีหน้าที่นำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมทั้งส่วนของลูกจ้างและนายจ้างเป็นประจำทุกเดือนซึ่งปัจจุบันนี้ทางจังหวัดพิษณุโลกเราก็มีนายจ้างเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็สถานการณ์ของโลกหรือว่าประเทศเรานะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานหรือเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตมากขึ้นนะคะการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมก็เช่นเดียวกันนะคะสำนักงานประกันสังคมก็ได้พยายามพัฒนางานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่เกิดขึ้นโดยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้คำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลากว่าวิธีเดิมที่นายจ้างจะต้องพิมพ์เอกสารเป็นกระดาษแล้วก็นำเช็คหรือว่าไปเบิกเงินสดมาเพื่อนำมาส่งเงินสมทบทุกๆเดือนที่สำนักงานประกันสังคมหรือธนาคารนะคะและต้องมานั่งรอคอยคิวการรับบริการอีกเพื่อรอรับไปเสร็จเรื่องนี้จึงเป็นที่มาของการพัฒนาการส่งเงินสมทบด้วยระบบ e-payment มาพูดถึงเรื่องวิธีการหรือว่าขั้นตอนที่นายจ้างจะชำระเงินด้วยระบบ e-payment นะคะทำได้อย่างไรนะคะก็มีเพียง2ขั้นตอนนะคะที่ในช่วงแรกๆที่สำคัญนะคะในขั้นตอนแรกก็คือนายจ้างนะคะติดต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อสมัครขอทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เราจะเรียกกันว่า e-service นะคะเพื่อขอรหัสผู้ใช้ในการส่งข้อมูลเงินสมทบในระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะนี่เป็นขั้นตอนแรกส่วนขั้นตอนที่2นะคะนายจ้างติดต่อธนาคารที่ตนเองมีบัญชีอยู่นะคะเพื่อขอรหัสผู้ใช้สำหรับนำมาหักบัญชีธนาคารเพื่อที่จะชำระเงินกองทุนประกันสังคมได้นะคะส่วนการดำเนินการหลังจากที่นายจ้างได้รับรหัสผู้ใช้ทั้ง2ขั้นตอนนี้แล้วนายจ้างก็สามารถเข้าไปทำรายการส่งข้อมูลเงินสมทบในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะและเมื่อถึงการชำระเงินก็เลือกธนาคารที่ใช้ส่งเงินสมทบต่อไปได้เลยทำการตรวจสอบยอดเงินและยืนยันการชำระเงินก็นับว่าเป็นการสิ้นสุดการชำระเงินและสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินในระบบได้เองด้วยนะคะซึ่งเป็นวิธีการที่นายจ้างสามารถทำได้ด้วยตนเองโดยจบในที่เดียวเลยนะคะและข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะคะคือธนาคารที่นายจ้างสามารถใช้บริการเพื่อทำการหักบัญชีเพื่อใช้ในการชำระเงินสมทบนี้มีอยู่9แห่งนะคะที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานประกันสังคมนะคะมีธนาคารอะไรบ้างนะคะก็มีธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารทหารไทยและมีธนาคารต่างชาติอีก3แห่งนะคะคือธนาคารมิตซูโอธนาคารซูมิตุโมและธนาคารซิตี้แบงค์นะคะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีอีก1บริการนะคะที่นายจ้าง
ไม่ต้องเสียเวลาขอรหัสผู้ใช้จากธนาคารคือการหักบัญชีหรือการชำระเงินสมทบด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตประเภท Mastercard นะคะนายจ้างจะมีบัตร Mastercard ของธนาคารอะไรก็ได้นะคะโดยขั้นตอนก็ทำเหมือนกันเพียงแต่ไปเลือกการชำระเงินโดยการใช้บัตรเครดิตเดบิตในช่องที่ปรากฏนะคะนายจ้างก็สามารถชำระเงินได้ภายในวงเงิน 49,000 บาทต่อ1รายการนะคะและสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะพูดคุยกันมาถึงตอนนี้แล้วนะคะสำหรับนายจ้างที่มีความสนใจหรือยังมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกนะคะหรือจะให้เจ้าหน้าที่ไปให้คำแนะนำที่สถานประกอบการก็ยินดีค่ะติดต่อมาได้มาถึงช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายรายการแล้ววันนี้ดิฉันนฤมลชาญวิการคงต้องนำรายการจากท่านผู้ฟังไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรายการแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ